น้องเพิ่งกลับมาเหนื่อยมากเลยรบกวนพี่อ้อมกับพี่หนึ่งพาถุงเงินนะไปหาหมอนะคะค่ะไปตรวจเลือดลิวคีเมียไปเอ็ดแมวค่ะไปไปพี่อ้อมไปพี่หนึ่งไปวันนี้สวยวันนี้สวยติดด้วยแล้วติดด้วยเดี๋ยวแมวออกแล้วโหว่ารู้อยู่เนาะก็จะก้าวได้ถุงเงินตกใจเลยไม่ถึงจับนี่ดีถุงเงินมาหาแม่ก่อนลูกนะโอ้ยหาได้แล้วจับได้แล้วคนน่ารักกับแม่เขาแล้วลูกปะเดี๋ยวแม่อ้อมต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่หนึ่งไปค่ะไปเลยเดี๋ยวกลับมาป้อนยายพี่ด้วยทั้งคู่กลัวพี่หนึ่งกลัวพี่หนึ่งจับพี่หนึ่งระวังพี่อ้อมอุ้ยโอ้ชนไปเลยชนไม่พี่อ้อมฮะไม่เดี๋ยวอ้อมจับตรงนี้พี่หนึ่งอ้อมรู้อ้อมรู้ต้องปิดฟินแล้วค่ะถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะพี่หนึ่งกำลังพาเข้าไปพี่หนึ่งก็บอกหมอกลางไปนั่นแหละเฝ้าด้านในวันนี้เข้ามานอนเฝ้าด้านในเย็นหน่อยข้างนอกร้อนพาถุงเงินมาตรวจเลือดค่ะตรวจลิวคีเมียโอ้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 ใหม่โอ้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 ตรวจลิวคีเมียกับเอ็ดแมวค่ะใจเย็นนะลูกร้องตกใจตกใจสองคนดูหัวเขาจ้อยกระจายซ้อนมอเตอร์ไซค์ตามภาษาคนแก่เห็นไหมเห็นว่าออกสีเป็นตาเห็นตามภาษาคนแก่ค่ะพาแมวมาเพราะว่าวันนี้แม่เอ๋เขาต้องดูเดี๋ยวไปดูอ่างไรอ่างไรค่ะอ่างเปาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยสบายมากแล้วอ่างไรก็มาหอบอีกไงแม่เอ๋ก็เลยขอดูลูกวันนี้ดูแย่ๆเนาะเหนื่อยมาหลายวันแล้วล่ะถ้าทีนี้ก็เป็นห่วงดูนิ่งๆก็เลยให้แม่อ้อมมากับพี่หนึ่งพาเจ้าถุงทองมาแทนนะคะภารกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็วกับหน่วยสมทบค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้รู้ผลกันนะคะหาเสื้อให้ถุงเพชรค่ะกำลังหาเสื้อให้ถุงเพชรรักแมวสุดสวัสดิ์ค่ะใจดึงออกแต้มเบตาดีนให้แล้วอ๋อค่ะค่ะอันนี้ถึงบ้านครึ่งชั่วโมงแกะออกนะครับได้ค่ะก็คือมันเป็นสะเก็ดใช่ไหมใช่โอเคกลับแล้วค่ะไม่เป็นอะไรเลยนะคะถุงเงินกลับแล้วค่ะเรียบร้อยดีพี่หนึ่งไปเดี๋ยวอ้อมไปซ้อนท้ายพี่หนึ่งหน่วยสมทบกับหน่วยเคลื่อนที่เร็วคุณหมอพลอยตอนนี้ครับขอบคุณครับเย็นแล้วค่ะไม่ไหวแล้วพี่หนึ่งแน่ใจนะทำไมอะแน่ใจค่ะทำไมเสียวลังเสียวมือพอไม่มีงานไม่มีหาโอเคอะไรไม่ต้องค่ะอะไรไม่ต้องค่ะอะไรเห็นไหมอะไรไม่ต้องค่ะเขาขู่แล้วเพราะว่าเขาคุณนายมาดามก็มายุ่งตรงนี้เดี๋ยวก็ขู่กันพอดีนะเห็นไหมขู่แล้วเห็นไหมขู่แล้วเห็นไหมไม่เป็นไรทำเหมือนหมอเป๊ะเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยว้ายพี่หนึ่งเก่งว่ะตายเก่งว่ะนี่เห็นไหมนี่เห็นไม่ได้ฉีดยาแล้วเนี่ยเก่งว่ะไม่พี่หนึ่งมันเอามันไม่กัดหรอกก็ยาค่ะทุกยาพี่หนึ่งโคตรเก่งเลยว่ะพี่หนึ่งโคตรเก่งเลยอ่ะเก่งนะลูกอ๋อเก่งอ่ะทำไมป้อนงานจังที่จังหวะป้อนยามาไปที่จังหวะว่าถามว่าเดี๋ยวก่อนอันนั้นโอเคมาน่ารักแค่นี้อ่ะอันนี้คือคุณแม่คุณแม่ชอบกลืนคืนอ่ะกำลังกลืนอยู่กำลังกลืนแต่แล้วไม่มีปัญหากำลังกลืนอยู่เลยไม่กินแล้วเรียบร้อยเออเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วน่ารักเนี่ยโอ้ไม่รู้ทำไมบ้านนี้เขาหูสั้นหมดเลยเนาะหูสวยมากเออแบบนี้หูสวยเราแบบเป็นแมวหูสั้นหูสวยมากเลยอ่ะ
โอ้โหทำไมนะเห็นไหมได้ได้เราเนี่ยจะมีดราม่าเรียบร้อยแล้วค่ะไปอยู่ห้องพระนะไปอยู่ห้องพระ